สวัสดีครับผมเฟรมเบเกอร์ผมก็วันนี้ก็กลับมาเยือนรายการ The King of the Road อีกแล้วครับผมก็บอกได้เลยว่าวันนี้คือวันหัวร้อนอีกวันนึงครับผม ทำไมถึงหัวร้อนนะคือเรื่องมีว่าก็นะครับเดอะแชมเปี้ยนชิพก็นัดมันถึงนัดที่30นะครับลีดก็เปิดบ้านเจอกับวิงแกนแอตเลติกทีมที่กำลังจะหนีตกชั้นอยู่นะครับก็บอกได้เลยว่าวันแห่งความหัวร้อนอีกวันนึงครับผมเรียกได้เลยว่าวันขาลั่นนะผมทำไมครับคือเนื่องจากคนที่โดนวิงแกนบุกมาตกคาบ้านถึง 1-0 นะผมคือวันนี้ผมดูเต็มเกมได้โอ้โหแฮร์ริสันขาลั่นแบมฟอร์ดก็ลั่นเหมือนทั้งทีมนั้นกันขาลั่นนะจับบอลลั่นหลายรอบมากจนหัวร้อนแบบลั่นอะไรกันนะกันหนาเสิร์ฟประตูที่ได้เนี่ยคือมันเป็นเตะมุมมาแล้ววีแกนเหมือนจะเตะมุมแล้วบอลลอยเข้าไปเลยแต่พอไปเช็คดูผลเนี่ยเป็นทางการกลายเป็นว่าปาโบเฮนเดสโดนไปโดนบอลเข้าประตูตัวเองครับผมงงเลยแม่งตัดเป็นเข้าประตูตัวเองได้ยังไงครับก็จะได้ว่าหัวร้อนกันไปครับผมเพราะว่าการเป็นว่านอกจากจะเสียจ้าโหให้เวทบอมอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้โดนฟูลแลมจี้เหมือนละ3เต็มเลยนะอันตรายมากครับผมคือถ้าลีหลุดแพ้อีก2นัดหรือนัดต่อไปโดนฟอร์เรสถล่มลมอีกเนี่ยก็น่าจะเละครับผมคือนัดต่อไปเราต้องเจอนัดนี้แค่ฟอร์เรสแถมเป็นเกมเยือนด้วยนะครับถือว่าหนักหนาสาหัสกันเลยทีเดียวนะครับผมจะได้ว่าเป็นวันหัวร้อนอีกวันหนึ่งสำหรับชาวลีกยูไนเต็ดทั้งหลายนะครับก็จบไปแล้วสำหรับคลิปนี้หากชอบนะให้กดไลค์นะถ้าชอบมากให้กด subscribe ถ้าชอบมากกว่านี้ให้กดแชร์ไปเลยครับผมก็จะได้ว่าเป็นวันหัวร้อนแห่งชาตินะครับแล้วก็คือวันที่8กุมภาพันธ์นะมันจะมีงานบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ครั้งที่74นะครับผมก็อาจจะไปดูด้วยนะครับก็รอดูกันได้เลยครับผมขอบคุณครับ